กันเยอะๆดูนะจ๊ะมาเริ่มกันเลยแล้วกันคลิปแรกเลยนะเฮ้ยไม่ใช่สิเควสแรกนี้เราต้องไปหาคุณนายดับบี้นะเราก็จะได้เจอหน้าของคุณนายดับบี้แบนใหม่เลยนะฮะโอ้โหดูดิสวยมากเลยนะฮะและหลังที่หลังจากที่คุยกันเสร็จนะให้เรานะไปกินข้าวกับเจนนี่นั่นเองนะเราก็จะได้เจอฉากตัวใหม่เลยก็คือฉากที่คุณนายดับบี้นะเอาข้าวมาเสิร์ฟเรานั่นเองนะฮะนี่เป็นเหมือนเนื้อนะครับน่าจะไม่ใช่เพชรดิกีนะไม่ใช่น่าจะเป็นแป้งทอดอะไรสักอย่างนะฮะพอเอาข้าวมาให้เสร็จแล้วนะฮะให้พระเอกนะฮะกลับไปนอนที่ห้องนะแบบว่ากินข้าวแล้วก็นอนนะพระเอกนี่โคตรชิลเลยโอเคหลังจากนั้นนะฮะให้เราลงไปที่ชั้นล่างที่ชั้นล่างแล้วก็มาที่ตรงนี้นะฮะให้เราเข้าไปในห้องคุณนายดับบี้เข้าไปได้แล้วนะฮะสุดๆไปเลยพอเข้าไปข้างในนี้เราก็ไปเอาโลชั่นตัวนี้มานะฮะเอาโลชั่นตัวนี้นะฮะแล้วก็ลงไปที่ชั้นใต้ดินนะแล้วก็เอามาให้คุณนายดับบี้อันเองนะฮะและเรานะฮะก็จะได้เจอฉาก CG ทาโลชั่นสวยๆงามๆอีกแล้วครับท่านโอเคพอเราเจอฉาก CG ทาโลชั่นแล้วใช่ปะแล้วก็ขึ้นมานอนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยพระเอกนี่ตื่นเช้ามาแล้วก็นอนนะฮะโอเคต่อไปนะฮะคือพระเอกเนี่ยมันสามารถเข้าไปในห้องคุณนายดับบี้แล้วได้แล้วใช่ปะแล้วก็เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะฟึบนี่เข้ามาได้แล้วนะฮะแล้วก็เรานะฮะมาขโมยกางเกงในห้องนี้แหละแล้วก็จะได้เจอฉาก CG อีกฉากหนึ่งนะฮะโอเคหลังจากที่เจอฉาก CG ในห้องนี้เสร็จแล้วใช่ปะให้พระเอกนะฮะปรับเวลานะฮะเป็นตอนเย็นนะปรับฟึบนี่ปรับในวันเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็มาที่ห้องนี้ก็จะได้เจอฉาก CG ที่คุณนายดับบี้นะฮะชวนเราไปดูละครหลังข่าวนั่นเองก็จะได้เจอฉาก CG ที่เรานะสามารถมานั่งดูทีวีกับเธอได้แล้วนะฮะพอดูหนังจบใช่ปะก็กลับไปนอนนะฮะพระเอกยังไม่อาบน้ำเลยผมก็รู้สึกแปลกเหมือนกันนะฮะแต่ในบางครั้งนะเราอาจจะได้เจอฉากของเจนนี่ด้วยนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ทำฉากของเจนนี่ใช่ปะไอ้ทุกฉากนะมันก็จะผสมปนเปกันไปนะฮะแล้วก็กลับมานอนแล้วกันนะฮะปึ๊บนี่พอนอนเสร็จแล้วนะฮะให้พระเอกนะฮะลงไปที่ชั้นล่างอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือคุณนายดับบี้นะฮะจะชวนพระเอกนะออกไปที่ห้างสรรพสินค้านั่นเองนะเราก็ตอบว่า yes sir เลยทีเดียวเชียวแล้วเราก็ไปที่โรงรถนะฮะเราก็จะทำการบึ่งรถไปที่ห้างเดอะมอลล์นั่นเองนะฮะพอมาถึงเดอะมอลล์เสร็จแล้วนะให้เราขึ้นไปที่ชั้นบนที่ชั้นบนก็จะเป็นร้านขายตุ๊กตาแล้วก็ดอกไม้นะฮะแต่ว่าเรามาซื้อสร้อยนะฮะตกลงนี่มันมาซื้ออะไรกันเนี่ยก็คือร้านนี้มันขายหลายอย่างนี่เองนะฮะแล้วก็เลือกซื้อสร้อยเพชรไปนี่สร้อยไข่มุกนะแล้วก็ไปให้คุณนายดับบี้พอให้เสร็จแล้วนะฮะเราก็ตามเข้าไปในห้องนี้แหละเพื่อจะไปดูกระจกอะไรประมาณนั้นนะเราก็จะได้เจอฉากซิตี้ฉากใหม่อีกฉากหนึ่งเพิ่มเข้ามานะฮะพอเข้าไปเสร็จแล้วจะบอกให้พระเอกนะฮะกลับบ้านนอนเลยนะฮะโอ้โหพระเอกนี่กลับบ้านนอนอีกแล้วปึ๊บพอกลับมาถึงบ้านใช่ปะเราก็กดนอนนะฮะพอเรากดนอนนะเราก็จะได้เจอฉาก CG นะฉากอีกฉากหนึ่งเป็นฉากที่พระเอกฝันนั่นเองนะพอฝันเสร็จแล้วใช่ปะให้พระเอกนะฮะลงไปด้านล่างก็จะได้ได้ยินเสียงแปลกๆนะดังออกมาจากห้องคุณนายดับบี้นั่นเองนะห้องนี้เลยฟึบพอได้ยินเสียงเราก็กดเข้าไปนั้นเราก็จะได้เจอฉาก CG ในห้องของคุณนายดับบี้นั่นเองนะฮะพอเจอเสร็จแล้วนะก็จะได้เจอเจนนี่ด้วยนะเจอเจนนี่ด้วยพอเจอเจนนี่เสร็จแล้วนะฮะให้พระเอกนะกลับมานอนอีกครั้งหนึ่งพระเอกก็จะฝันอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะได้เจอฉาก CG ตัวใหม่ตัวที่2ของการฝันนั่นเองนะมันจะไม่ซ้ำกันนะฮะหลังจากที่ตื่นจากความฝันใช่ปะให้พระเอกนะฮะลงไปที่ชั้นล่างนะชั้นล่างแล้วก็ไปหาคุณนายดับบี้มาหาเธอที่ห้องใต้ดินนั่นเองนะฮะแต่บางครั้งนะฮะมันจะมีคำว่าคิดขึ้นมานะคิดก็คือจูบนะก็คือเราต้องไปจูบที่ห้องครัวนั่นเองนะแต่ว่าถ้าขึ้นแบบนี้ให้เราตอบข้อ1ข้อ2ข้อ3นะฮะและให้พระเอกนะกลับไปนอน1ครั้งนะฮะฟึบนี่กลับไปนอน1ครั้งและให้พระเอกนะฮะลงไปที่ห้องครัวนะฮะนี่ไปที่ห้องครัวแล้วก็ตอบข้อนี้เลยนะฮะพอตอบข้อนี้เสร็จก็จะมีฉากจูบกันนะฮะก็จะได้เจอฉาก CG สวยๆนะฮะพอจูบเสร็จแล้วใช่ปะให้พระเอกนะฮะกลับมานอนอีกครั้งหนึ่งนี่โอเคพอนอนเสร็จแล้วนะฮะให้พระเอกนะฮะไป คุยกับเธออีกครั้งหนึ่งนี่คุยกับเธอนะฮะนี่มันก็จะได้เจอมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเราก็ปิดไปโอเคสำหรับเควสต่อไปนี่จะเป็นเควสที่ยากอยู่เหมือนกันนะก็คือเรานะต้องเจอคุณนายดับบี้นะฮะอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเท่านั้นนะก็คือฉากนี้เราอาจจะต้องเจอเควสของเราอาจจะต้องทำเควสของเจนนี่ไปด้วยนะใน 2-3 เควสนะแล้วก็จะได้เจอฉากนี้นะก็คือสรุปง่ายๆก็คือเราต้องเจอคุณนายดับบี้ที่อยู่ในห้องน้ำเท่านั้นนะฮะและหลังจากนั้นนะให้พระเอกนะไปนอน1วันนะพอนอน1วันเสร็จแล้วให้เรานะลงมาด้านล่างนี่ไงเราก็จะได้เจอฉากที่คุณนายดับบี้นะฮะให้เรานะไปดูรถหน่อยนะแล้วก็ไปดูรถให้เธอนะเป็นรถยนต์ที่อยู่ในในหน้าบ้านเรานั่นเองตรงนี้เลยนะก็คือเหมือนเครื่องมันเสียอยู่นะนี่ไงเราก็ต้องไปบอกเธอหนึ่งครั้งนะฮะว่ารถมันเสียอยู่ครับทำไงดีอะไรประมาณนี้นั่นเองนะโอเคอันนี้ก็จะเปิดไปว่าโลเคชั่นไอ้นี่นะก็คือเป็นร้านเขาเรียกว่าแต่ว่าร้าน customer นั่นเองดูแลลูกค้านะ customer saga นะฮะนี่เราก็จะได้เจอฉากพนักงานนะนี่เราก็เจอท่านผู้นำด้วยนะฮะโอเคอันนี้จะเป็นลูกสาวนี่ก็คือพ่อนะฮะนี่เราก็เจอพนักงาน พนักงานได้ยังไงวะเนี่ยโอเคเราก็คุยกับเธอไปนะฮะแล้วเขาก็จะเถียงกันนิดนึงแล้วเราสามารถคุยกับคุณคิมได้นะแล้วก็มาถึงตรงนี้เราสามารถซื้อรถได้คุยกับคุณคิมนะหรือว่าจะถามเรื่องประกันเองนะเราก็กดตรงนี้เลยฟึบนี่พอกดเรื่องประกันเสร็จแล้วนะแกก็จะบอกว่าถามหาป้ายทะเบียนเรานะเราก็ต่อไป DTF ตัวนี้เลยตัวที่2ฮะนี่แกก็จะบอกว่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณไปรออยู่ที่บ้านได้เลยแล้วเราก็ตอบข้อแรกนะเพื่อจะจ่ายตังค์ไปเลยนะฮะนี่โอเคพอจ่ายตังค์เสร็จแล้วให้เรานะกลับมาที่บ้านนะฟึบนี่กลับมาที่บ้านก็จะได้เจอฉากที่คุณเจียงนะมาซ่อมรถให้เรานะแล้วเราก็จะได้เจอฉาก CG ฉากใหม่ในรถด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวทำเควสกันต่อแล้วกันนะเควสคลิปหน้านี่จะเป็นตอนจบเลยนะฮะก็คือเป็นเควสสั้นๆที่อธิบายง่ายๆเลยทีเดียวเชียวก็ถ้าติดขัดตรงไหนก็เม้นบอกด้านล่างได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครแบบว่าช่วยเพื่อนได้ก็ตอบแทนผมหน่อยละกันนะเพราะอาจจะไม่ได้ตอบทุกเม้นนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก็ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม